ตอนนี้เนี่ยมันมีชื่อใหม่โผล่เข้ามาฮะแทนคุณมาริทเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณพิชัยนาริพันธ์โอ oh, ้คนใกล้ชิดคุณศิลป์เลยมา,มาไล่เรียงกันนะครับเมื่อวานนี้คุณพิชัยก็ไปอยู่ที่งาน v i s, hmm. <S i o n f o r Thailand ด้วยนะครับไล่เรียงนะโผคารมอ,อิงหนึ่งแพทองทานหนึ่งไล่มานะครับแพทองทานชินวัตรอันนี้ไม่ควบกระทรวงใดนายกรัฐมนตรีเก้าอี้เดียวคุณภูมิธรรมเวชยาชายัยที่แซลกันบิ๊กอ้วน ก็คาดหมายกันว่าน่าจะเป็นรองนายกควบกลาโหมอันนี้ผมเพิ่มให้อีกนิดนึงนะอันนี้เราต้องจับตามองดีๆว่าจะมีช่วยกลาโหมไหมเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีบางโผนะฮะมันมีบางบางโผออกมาว่ามันอาจจะมีช่วยกลาโหมและช่วยกลาโหมเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีชื่อพลเอกนะนัาทพงษ์นาธาน,นิตใช่ไหมฮะบิ๊กเล็กแต่เมื่อวานเนี่ยมันมีชื่อหนึ่งโผล่ขึ้นมานะพลโทนิมิตสุวรรณรัตน จับตาดูให้ดีๆฮะผลโทนิมิตนี่มือขวาบิกตู่แต่จะก,กลายเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเห็นว่าแล้วเป็นโคต้าเพื่อไทยด้วยหรือไม่จับตาดูให้ดีๆต่อฮะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเหมือนเดิมรองนายกกับรัฐมนตรีข้ามนาคมหมอชนละน่านสีแก้วกลับเข้ามาแต่เป็นรองนายกอย่างเดียวคุณชูศักดิ์สิรินินรองนายกอย่างเดียวแต่ดูแลด้านกฎหมายคุณพิชัยชุนหาวาชีระคลังคลังนี่เหมือนเดิมหมดฮะว่าการ ช่วยสองคนคุณจุลพันธ์และก็คุณเผ่าภูมิส่วนคุณประเสร,ริฐจันทระรวงทองย้ายจากรัฐมนตรีดีอีไปนั่งกระทรวงพาณิชย์แทนคุณภูมิธรรมคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์คุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเหมือนเดิมก็คือท,ที่ท่องเที่ยวสาธารณสุขแล้วก็วัฒนธรรมส่วนรายชื่อที่มาใหม่ครับตรงกลางเลยฮะคุณพิชัยนริทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานสมัยนายกปูยิ่งลักษณ์ชินวัตร เป็นคนที่ใกล้ชิดครอบครัวชินวัตรมาอย่างยาวนานคาดว่าอาจจะมาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งมีการวิเคราะห์กันด้วยครับว่าคุณพิชัยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อภารกิจสําคัญอะไรหรือไม่รายชื่อต่อมาครับสรวงเทียนทองนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีดิจิทัลแทนคุณประเสริฐที่คุณประเสริฐขยับไปเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจิราพรศิริุภ,ภยัยคุณธทีรรัตสำเร็จวานิช แล้วก็คุณขัติยาสวัสดิผล3คนนี้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกส่วนรายชื่อที่คาดว่าจะหลุดมี4คนครับคุณสุทินคลังแสงคุณมาริศเงี่ยมพงศ์คุณจัก,กรพงษ์แสงมณีและก็คุณเกรียงกันตินัน์ไม่ได้ไปต่อแต่ก็อย่างที่บอกครับตราบใดที่ยังไม่ได้นะมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมาเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนได้เพราะตอนนี้มันก็ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติกันอยู่